อนที่จะอัปเดตสถานการณ์เรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้สึกร่วมกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันจะสวยอะไรกันนักกันหนานะคุณรพีพันธ์เยอะมากอ่ะสวยตะพึดตะพือนะครับกิ้มไปตรงไหนมีตรงนั้นหมดเลยนะครับแล้วมันมาอยู่จุดนี้เนี่ยได้อย่างไรเจ้าหน้าที่รัฐที่มีเงินเดือนกินนะมีสวัสดิการเนี่ยเงินเดือนมันไม่พอกินเหรอนั่นน่ะสิถึงไปเรียกรับแบบนี้ถ้ามึงต้องไปเอาปงเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนขนาดนี้เราเริ่มต้นวันนี้นะครับที่คุณวิโรจน์ลักษณอดิศรว่าที่ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้ได้รับการตั้งฉายาว่าเป็นอุกาบาตถล่มสวยนะฮะคุณผู้ชมครับแกออกมาเปิดโปงอีกรอบนึงบอกว่าปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีการปราบปรามเป็นระยะแต่สักพักคอร์รัปชันมันก็กลับมาใหม่นั่นเป็นเพราะว่าเราเน้นแก้ไขปัญหาที่บุคคลไม่ได้เน้นแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันดีที่สุดต้องไม่ใช่แค่การปราบนะครับแต่ต้องไปแก้ที่โครงสร้างตราบใดก็ตามถ้ายังมีการสมประโยชน์ของการให้และก็รับสินบนการทุจริตคอร์รัปชันมันก็จะผุดขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางหมดไปนะครับดังนั้นการแก้ไขต้องตั้งธง4ด้านครับด้านแรกก็คือการสร้างระบบข้าราชการที่ดีมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานข้าราชการระดับปฏิบัติงานได้รับสวัสดิการที่ดีมีขวัญกำลังใจที่ต้องทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตต้องไม่ซื้อขายตำแหน่งไม่มีระบบตั๋วถ้าได้ตำแหน่งมาด้วยการซื้อก็ไม่ไหวต้องใช้อำนาจถอนทุนคืนอยู่ดีหรือไม่ก็ต้องตอบแทนมาเฟียเจ้าของทุน2ครับการปราบปรามวงจรสวยอย่างครบวงจรไม่แค่จับปลาซิวปลาส้อยดังนั้นการมีพระราชบัญญัติปกป้องผู้เปิดโปงเบาะแสการคอร์รัปชันจึงสำคัญอย่างมากเพราะหากผู้เปิดโปงได้รับการกันตัวไว้เป็นพยานและได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีเมื่อไรก็ตามที่เครือข่ายทุจริตขยายวงจนผลประโยชน์ไม่ลงตัวเมื่อการเปิดโปงเกิดขึ้นก็จะทำให้รัฐมีหลักฐานเพียงพอที่จะทลายเครือข่ายทุจริตแบบยกรังข้อ3ครับการแก้ไขปัญหาการแก้ไขกฎหมายที่วุ่นเวอโอ้โหวิโรจน์ใช้คำว่าวุ่นเวอวุ่นวายมีงานธุรการนี่เต็มไปหมดเลยให้ดุลยพินิจกับเจ้าหน้าที่มากจนเกินไปเนื้อหาแล้วก็หลักเกณฑ์ในกฎหมายไม่สมเหตุสมผลขัดกับหลักสากลไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงกฎหมายแบบนี้จะทำให้คนที่ตั้งใจทำธุรกิจอย่างสุจริตต้องมาผิดกฎหมายอย่างที่มันไม่ควรจะเป็นทำให้ข้าราชการที่ไม่ดีบางคนเอากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งรังควานเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือที่เรียกว่าสวยนะครับข้อ4การเอาเทคโนโลยีมาสร้างความโปร่งใสในระบบราชการและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ยกตัวอย่างเลยครับนั่นก็คือการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ลดงานธุรการขั้นตอนการขออนุญาตที่ซ้ำซ้อนลงการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้ออย่างโปร่งใสการใช้ AI มาจับพิรุธการประมูลจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้นอย่างกรณีของสวยทางหลวงถ้าเราเปลี่ยนระบบการชั่งน้ำหนักจากการต่อคิวเข้าด่านชั่งให้กลายเป็นระบบการชั่งน้ำหนักขณะรถวิ่งก็จะทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวชั่งน้ำหนักคันไหนบรรทุกน้ำหนักเกินก็จะถูกออกใบสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันทีแล้วก็ให้ไปจ่ายค่าปรับผ่านระบบธนาคารนอกจากนี้ต้องทบทวนครับว่าการกำหนดให้รถพ่วงไม่ว่าจะเป็น6 พราว 20 ล้อ6พราว22ล้อหรือ7พราว24ล้อที่แต่เดิมนะครับมีน้ำหนักจำกัดที่52ตัน53ตันแล้วก็58ตันอยู่ดีๆคุณวิโรจน์บอกว่าคสช.ที่เข้ามาตอนปี2557ก็เปลี่ยนให้มามีน้ำหนักจำกัดเท่ากันที่ 50.5 ตันเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2557นั้นมันสมเหตุสมผลตามหลักวิศวกรรมหรือไม่หรือเป็นการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้คนที่ทำถูกกฎหมายอยู่ดีๆกลายเป็นคนที่ผิดกฎหมายไปซะอย่างนั้นโดยทั่วไปแล้วการจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกต้องพิจารณาจากน้ำหนักเฉลี่ยต่อล้อไม่ใช่น้ำหนักรวมถ้าน้ำหนักบรรทุกมากแต่มีจำนวนล้อมากเพียงพอที่จะถ่ายน้ำหนักลงบนพื้นผิวถนนก็จะไม่มีปัญหานะครับซึ่งในเรื่องหลักเกณฑ์การจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกสามารถปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าสภาวิศวกรให้ทบทวนตามหลักวิศวกรรมแล้วกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้มีความสมเหตุสมผลได้เลยและถ้ากฎหมายมีความสมเหตุสมผลก็ไม่มีใครที่อยากจะจ่ายส่วยคุณวิโรจน์ปิดท้ายนะครับว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปราบอย่างเดียวไม่ได้จะต้องแก้ที่โครงสร้างถ้าปราบอย่างเดียวอีกสักพักมันก็กลับมาใหม่ต้องทำควบคู่กันไปทั้งปราบทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้สมเหตุสมผลมีระบบคุณธรรมส่งเสริมให้คนดีเติบโตมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในที่สุดคอร์รัปชันก็จะถูกจัดการให้หมดไปอย่างถาวรและยั่งยืนครับ
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่พรรคก้าวไกลค่ะสมาชิกสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะคะประมาณ30คนด้วยกันก็ไปเข้ายื่นหนังสือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสวยทางหลวงนี่แหละเอาไปมอบให้กับคุณวิโรจน์เลยนะคะเรียกร้องให้นำไปสู่การแก้ปัญหาคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองค่ะประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนำเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตเรื่องนี้นะคะมอบให้คุณวิโรจน์เลยเอกสารเนี่ยโอ้โหหนาเป็นปึกๆคุณผู้ชมใส่มาในถุงกระดาษนะคะแล้วเมื่อตรวจสอบแล้วคุณวิโรจน์จะส่งมอบให้กับเจรตำรวจแห่งชาติทั้งหมดโดยในเอกสารนั้นมีรายชื่อเจ้าของสติกเกอร์กว่า46ป้ายด้วยกันคุณอภิชาติกล่าวขอบคุณคุณวิโรจน์ที่ให้โอกาสมายื่นหนังสือในครั้งนี้นะคะคุณอภิชาติบอกว่าอยากจะเรียนว่ายุทธวิธีของการมีสวยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2539อ่ะคุณผู้ชมจนเพิ่มความรุนแรงมาจนถึงปีนี้แหละเคยพูดไปในสื่อมวลชนต่างๆมาแล้วนะอย่างเช่นสมัยไอทีวีเมื่อปี39เนี่ยมีการแอบถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไปรับเงินตามริมถนนทำให้มีการพัฒนาค่ะพัฒนาขึ้นมาเป็นสติกเกอร์นี่แหละเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของแต่ละเจ้าตนเองเนี่ยเฝ้ารอมา20ปีแล้วนะสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในอดีตที่ผ่านมามีการร้องเรียนทุกกระบวนการไล่ตั้งแต่นายกก็ร้องไปแล้วผบ.ตร.ก็ร้องแล้วรมว.หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ร้องแล้วตำรวจทางหลวงก็มีการข่มขู่ค่ะคือร้องไปหมดแล้วนะร้องไปทุกหน่วยงานแล้วที่คิดว่าร้องไปแล้วมันจะได้รับการแก้ปัญหาแต่สุดท้ายก็ถูกข่มขู่และมีการนำเบอร์โทรศัพท์มาให้เพื่อเคลียร์ค่าสวยกับคนที่ถูกเรียกว่าเจ้านายค่ะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราร้องเรียนมาทุกกระบวนการนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีผบ.ตำรวจรัฐมนตรีคมนาคมตำรวจทางหลวงผมเรียนตรงๆครับประสบปัญหาหลากหลายเราถูกทั้งข่มขู่มีการให้เบอร์โทรศัพท์เราไปเพื่อที่จะให้เราไปเคลียร์สวยตรงนี้ขึ้นมารถบรรทุกทั้งหมดซึ่งจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมี 1,500,000 คันแต่สมาชิกอยู่ในสหพันธ์การขนส่งทางบกนะครับมีอยู่ทั้งหมด 400,000 กว่าคันแล้วเรามีลงมติ MOU กันว่าเราจะอยู่ภายใต้ของกฎหมายพยายามชักจูนผู้ประกอบการให้มาอยู่ภายใต้ของกฎหมายแต่เราก็สู้ในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกดดันเราไม่ได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับล่างนะครับมาให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้ไปเคลียร์กับเจ้านายเขานะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจากเมื่อก่อนมีประมาณ4ป้าย5ป้ายเดี๋ยวนี้นะครับแผ่นสติกเกอร์ซึ่งเกินกลากันอยู่ในเมืองไทยบนท้องถนนนะครับมีอยู่ประมาณทั้งหมด 40-50 ป้ายนะครับคุณอภิชาติบอกด้วยนะคะบอกว่าในยุคของพรรคก้าวไกลที่กำลังฟอร์มรัฐบาลและคุณวิโรจน์เนี่ยได้ปะทุปัญหาออกมาให้ประชาชนเห็นจนกระทั่งมีการยกย้ายผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็ขอให้ลองคิดว่าขณะนี้นายวิโรจน์ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรเลยก็ยังหยิบปัญหาที่เป็นหัวใจสำคัญอย่างการขนส่งมาให้แก้ไขแล้วก็มองว่าหากการขนส่งไม่ราบรื่นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะติดขัดไปด้วยหากยังมีระบบสวยอยู่ก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นอีกทั้งรัฐบาลที่แล้วไม่สามารถบริหารให้มันลดราคาพลังงานลงได้ก็ทำให้ราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเราได้พบแสงสีส้มแล้วครับปลายอุโมงค์อดีตที่ผ่านมาฝนเนี่ยตั้งเขามาตั้งนานแล้วครับแต่ไม่ตกสักทีวันนี้อยากจะเรียนกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าฝนกำลังเริ่มจะตกแล้วครับจะชะล้างสิ่งที่สกปรกในพื้นที่ของประเทศไทยให้สะอาดหมดจดผมเองมีความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะขจัดปัญหานี้ได้แต่บัดนี้สิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วครับว่าแค่ 3-4 วันเองครับสามารถย้ายผู้การทางหลวงไปได้อันนี้นะครับมันอยู่ที่คนที่จะมาทำงานในวันนี้มีความตั้งใจจริงเปล่าเพราะอดีตที่ผ่านมามีแต่คำหลอกลวงเราแก้ไขได้ทั้งระบบไหมผมคิดว่าปัญหาที่เรื้อรังกันระยะเวลายาวนานมันจะต้องใช้เวลาครับแต่อย่างน้อยๆเราก็ได้มีจุดเริ่มต้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับนักข่าวก็เลยถามนะคะบอกว่าประมาณการผู้ประกอบการที่จ่ายสวยแล้วเนี่ยกี่รายด้วยกันคุณอภิชาติก็เลยบอกว่าจากผู้ประกอบการ 1.5 ล้านรายเป็นของสมาพันธ์ 400,000 รายในจำนวนนี้ไม่มีใครทำผิดกฎหมายแต่อีก1ล้านคันที่เหลือมี 20% หรือ 200,000 คันที่ต้องจ่ายค่าสติกเกอร์ซึ่งก็มีหลากหลายราคาจนถึงแบบพรีเมียมก็มีนะคะพรีเมียมก็คือบรรทุกไม่จำกัดน้ำหนักก็เลยขอตั้งคำถามว่าถนนที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณหลายแสนล้านเนี่ยมาถูกทำลาย
ด้วยสวยสติกเกอร์ถึงเวลาเปิดหน้าให้ข้าราชการที่รับอามิสสินจ้างได้ตื่นตัวสักทีและมั่นใจว่าวันนี้เดินมาถูกทางแล้วค่ะวิธีการที่จะจำหน่ายสติกเกอร์สวยนี่นะครับเขาก็จะมีตำรวจระดับชั้นล่างนะครับก็จะมาเรียกรถให้จอดแล้วก็จะให้เบอร์โทรศัพท์เราบอกว่าให้โทรไปเคลียร์กับเจ้านายเขาเราก็ไม่รู้ว่าเจ้านายไหนครับมีแต่เบอร์โทรศัพท์แล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าในองค์กรของสหพันธ์เราไม่มีการเคลียร์พอเราบอกอย่างนี้ปั๊บเราก็จะถูกกดดันมาตลอดแล้วครับรถหนึ่งคันเนี่ยจะเดินตรวจรอบรถมีความผิดหมดเลยในนามขององค์กรสหพันธ์เนี่ยเราต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดเราไม่ยอมตรงนี้มันเหมือนกับสวยซ้อนลูกเพราะเหมือนกับขุดบ่อล่อปลาโดยการไม่มีการปรากฏแจ้งทั่วพื้นที่ประเทศไทยที่มีถนนเนี่ยมีแต่สวยซ้อนลูกอยู่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ผมออกมากล้าพูดกับสื่อมวลชนทั้งหลายก็เพราะว่าท่านส.ส.วิโรจน์โดยพรรคก้าวไกลเนี่ยสามารถทำให้เราออกมาชี้แจงเรื่องอย่างนี้ได้ครับเรื่องอย่างนี้เรามีคลิปอยู่นะครับว่าเขารีดไถเรายังไงเรียกเงินเรายังไงมีการออกสติ๊กเกอร์ยังไงคุณวิโรจน์นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลไปให้กับสำนักงานเจรตำรวจแล้วก็พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ที่ตอนนี้มารับตำแหน่งรักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนตั้งเป้าไปที่ตำรวจทางหลวงแต่นอกจากนี้มันยังมีตำรวจภูธรหรือว่าตำรวจในพื้นที่ที่ดูแลการจราจรบางท่านยังมีการกระทำดังกล่าวอยู่ก็ต้องยอมรับว่าเราต้องพูดถึงตำรวจภูธรอีกจากที่ประชุมก็พบว่าตำรวจทางหลวงบางท่านที่เป็นปัญหาก็ได้ยุติไปชั่วคราวแล้วแต่ในบางพื้นที่ยังพบว่ามีตำรวจภูธรยังชะล่าใจและกระทำอยู่คุณวิโรจน์บอกนะคะบอกว่าเลิกเถอะค่ะที่ประชุมกันคร่าวๆก็พบว่าตอนนี้ตำรวจทางหลวงบางท่านที่เป็นปัญหานะครับก็ได้ยุติไปชั่วคราวแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะยุติถาวรหรือไม่แต่ในขณะที่ตำรวจภูธรที่ทำงานในด้านจราจรณวันนี้จากข้อมูลก็ยังพบว่ายังชะล่าใจอยู่คิดว่าเรื่องราวแบบนี้จะไม่มาถึงตัวก็ขออนุญาตส่งสัญญาณนะครับว่าเลิกเถอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะที่มีหน้าที่เรื่องของด่านตาช่องตาช่างต่างๆเนี่ยนะครับก็มีส่วนเกี่ยวพันด้วยนะครับแต่เราคงจะไปเหมาทั้งสำนักงานไม่ได้อีกเช่นเดียวกันมันเป็นทั้งระบบครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็คงต้องแก้ไขปัญหาทั้งระบบนะครับสำหรับมูลค่าความเสียหายนะครับก็เอาง่ายๆนะครับเมื่อกี้บอก 200,000 คันใช่ไหมครับในแต่ละเดือนเนี่ยผมว่าระดับพันล้านอยู่แล้วแต่นั้นปีหนึ่งเนี่ยนะก็ไม่ต้องพูดถึงกันก็คงจะอยู่ในระดับหมื่นล้านก็คือเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยร้อยละ10หรือ 10% ของการทุจริตในประเทศไทยแล้วนะคุณวิโรจน์บอกนะคะว่าการแก้ปัญหานี้ยังคงมีเรื่องของกฎระเบียบที่มันจุกจิกที่มันเป็นปัญหาอยู่ดังนั้นการทบทวนแก้ไขข้อกฎหมายก็เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทำต่อไปค่ะฟังแล้วมันก็ตกใจนะครับใช้คำว่าในอดีตที่ผ่านมามีแต่คำหลอกลวงนะครับเหมือนเมฆฝนมันลงมาแล้วนะจะปราบปรามจะขจัดแต่ฝนก็ไม่ตกสักทีหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยนะครับจะสามารถทำได้อย่างจริงจังหรือไม่